โยวัสดีดิวิรุ่นอเมริกาดิวิรุ่นดูไปดิวิรุ่นชาวไทยทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Drift the Diver นะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับมีให้เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 แล้วก็ Xbox แล้วก็ Nintendo Switch นะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมดำเนินมาถึง EP ที่7แล้วนะท่านผู้ชมนะก็เกมนี้มันเกี่ยวกับเราเนี่ยเป็นนักประดาน้ำนะครับมาทำร้านซูชิในฮูโบนะโฮบรูนะท่านผู้ชมนะทะเลโฮบรูนะครับที่มีหลุมข้างในนะครับไปจับกงจับปลามาเพื่อทำร้านซูชินะแล้วก็กลางวันเราก็จับปลากลางคืนแล้วก็ขายซูชินะแล้วก็มีเควสต่างๆให้เราได้ทำนะครับเกมนี้นะครับไม่มีภาษาไทยนะแต่ผมลงม็อดภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์นะครับขอขอบคุณม็อดด้วยนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างของยาคลิปสำหรับตัวเกมนี้นอกราคาประมาณ400กว่าบาทเองนะครับก็ตอนนี้ร้านเราถูกประท้วงจากกลุ่มซีบูนะที่แอบอ้างมาเป็นแบบกลุ่มแบบอนุรักษ์แต่จริงๆไม่ใช่พวกนี้มันเป็นแบบรายใหญ่หาปลานะท่านผู้ชมนะมันมาบอกว่าพวกชาวประมงรายย่อยมันเป็นแบบพวกภัยคุกคามนะแล้วตอนนี้เราก็เจอกับวินเซนต์นะวินเซนต์ยาฮากุมีรายการมาถ่ายทำเรานะท่านผู้ชมนะมีข่าวเกี่ยวกับทั้งซุ้มสายชูวัตถุแล้วก็เนื้อปลาที่วางอยู่ช่วงทุกอย่างส่วนผสมอย่างไรก็ตามมันจะถึงเรียบง่ายหมายความว่าฟังให้ดีนะวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีขนาดไหนพวกเขาเก็บและบ่มวิธีการมันถูกหั่นข้าวที่หุงสุกอย่างไรและปั้นออกมาเป็นรูปปั้นแบบไหนทั้งนี้แล้วคือศิลปะการทำซูชิใช่แล้วนี่แหละคือกรณีที่ศึกษาว่าซูชิแปลกใหม่ของร้านบันโซชูชิบันโซชูชิเนี่ยมันเป็นร้านของเพื่อนเรานะท่านผู้ชมที่เราทำธุรกิจด้วยกันนะครับโด่งดังเพราะอะไรฮะวัตถุดิบที่ใช้ในการทำซูชิคือวัตถุดิบที่ใช้กันมาอย่างนานเพราะฉะนั้นเนื้อส่วนท้องของทูน่าเป็นราชาแห่งปลาลองมาคือปลาตาเดียวและปลาหางเหลืองนะอันนี้เนื้อขาวเนื้อแดงนั้นเป็นวัตถุดิบที่ทุกคนยอมรับการใช้ชนิดใหม่ทั้งที่เป้าหมายที่ได้การพิสูจน์มาตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วแบบนี้ไม่ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนี่ก็แสดงถึงความขาดความเคารพนี่ไอ้พวกหัวนิยมนะทุนนิยมไม่ใช่เขาเรียกอะไรอนุรักษ์นิยมนะไอ้พวกนี้แบบไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆครั้งหนึ่งคุณเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์กับแคลิฟอร์เนียเนโรไม่ใช่ซูชิอย่างที่แท้จริงพวกเราอยากรู้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะต่อไปเราจะมาแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับดาวดินของค่ำคืนนี้คือบันโซชูซีซูชินี่ออกมากระทันหันไปนะผมชื่อบันเขาไม่ค่อยพูดเลยค่ะนั่นหมายความว่าเขาคงผ่านการทำอาหารเท่านั้นร้านซูชิแห่งนี้มีวิวอันยอดเยี่ยมนะฉันตะลึงไปเลยโอเคเราจะเสิร์ฟอาหารไปไหนแล้วบันโชนี่ชื่อของนายสินะดูเหมือนว่าจะแสดงอะไรฉันเห็นว้าววินเซนต์เปิดการท้าทายอย่างห้าวหาญด้วยนะอันนี้เหมือนแบบอันนี้มันมาท้าเรานะท่านผู้ชมนะฉันขอเวลา2วันนะเราจะทำให้คุณตะลึงความขัดแย้งของนักคิมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะมาต่อกันเลยครับนายคิดจะทำอะไรต่อเนี่ยลูกชายตัวจริงจะไม่มีหนีความท้าทายฉันต้องการสาหร่ายพวงหุ่นและแมงกะพรุนจุดขาวทั้งสองนี้หาได้ที่ถ้ำหินปูนความลึกระดับ100เมตรนายจะทำซูชิจากถ้ำหินปูนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเอาล่ะเนี่ยหา VIP ใหม่เฮ้ยบ้ากะบางครั้งลูกค้า VIP ก็จะมีอยู่ในเมนูจัดหาวัตถุดิบก่อนวันที่กำหนดโอเคไปคนดูแต่ตอนนี้ผมต้องเปิดร้านก่อนนะสายนี้นะผมเก็บพวกสาหร่ายพวงองุ่นกับเกลือมาแล้วนะเหลือแค่แมงกะพรุนจุดขาวนะอ่ะผมจะทำการลิสต์เมนูเข้าไปก่อนตอนนี้มีอะไรที่มันขายได้ราคาดีโอเคใน16โอเค22ไอเนี้ยขายได้ดีแน่ๆ75เลยแหละ27 29อันนี้สวยอันนี้ขายได้เท่าไหร่ปิดอันนี้ได้เยอะกว่าคนดูเย่ปิดร้านแล้วก็วิจัยมีอะไรวิจัยมาใหม่ไหมวัตถุดิบเนี่ยผมหาขายได้ไหมวะขายได้นะนี่คนดูวัตถุดิบพวกนี้น้ำมันมะกอกนี่ขายได้นะปลากระพงโอเคโอ้ขายได้อยู่พวกนี้เอาล่ะไปเปิดร้านซูชิกัน Let's go นี่มีพนักงานคนหนึ่งนะครับโอเคเสิร์ฟชาซะหน่อยเสิร์ฟชาต้องเป็นหน้าที่เรานะคุณดูนะไหวเพอร์เฟกต์perfect ดูนะบางคนมันจะเอาช้านะพนักงานเราเดินไม่ว่องเลยว่ะสวยอันนี้เลยขมิงนะขมิงนะ
เอาอันนี้ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนเลยสวยกูฉลามเฮ้ยเราต้องเสียลูกค้าแน่ๆเลยปอนโชมันทำช้าไปโวยวายไปแล้วหนึ่งมากะผมพยายามปั้นให้สุดแรงเกิดแล้วพี่เอ้ยไม่ใช่ผมพยายามทำให้เร็วกว่านี้นะเอทีไปตุ๊ตูนู้หูฉลามขายดีนี่คนดูหัวฉลามไม่ใช่หูฉลามเย้เรียบร้อยครับโอ้โห700 800โอ้โห867 very good นี่ขายได้ดีอยู่ขายได้กี่โอเคเพิ่มระดับแล้วกุ๊กสตาร์very nice โอเคโอ้โหเงินเราเยอะจัดเลยนะตอนนี้มาตอนเช้าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้สิมีคนระเบิดถ้ำมาหายไปดูไปจัดการมันซะโอเคได้เลยนี่ชาวทะเลมีอยู่จริงๆด้วยนะครับเนี่ยมันจับไอ้ตัวนี้ไปปลาหมึกอ่ะไอ้ปลาหมึกคราเค็นยักษ์นี่มันจับไอ้นี่ไปนะครับจับเรือจับอะไรแสดงว่าเราต้องไปปราบไอ้ปลาหมึกคราเค็นยักษ์นี่แน่เลยนะคุณดูไม่นานหรอกชาวทะเลเราโดนตุ๋ยไปแล้ว เออ เดฟว่าไงเบคอนเดฟครับคุณอยากจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนข่าวดีคุณเป็นพวกคิดบวกสินะกำไรข้อมือนั่นน่ะที่นำพามาวันนี้แล้วมันเป็นของชาวทะเลอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆด้วยงั้นก็วัตถุโบราณสินะใส่แล้วดูเหมือนว่าใส่ข้อมือนั้นจะเต็มไปด้วยพลังลึกลับนะเอานี่เอาไปใส่สิหมายความว่าไงเหรอผมก็ดีใจแต่ทำไมล่ะใครจะไปรู้คำสาปสุดสะพึงของชาวทะเลอยู่ในนั้นก็ได้เอาหน่าอย่างไงก็เธอลองใส่ดูก่อนว่าแต่ฮิกเฮ้ยกำไรของชาวทะเลโอเคทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ในออกซิเจนทำให้เราอยู่ได้คนดูแม้กระทั่งออกซิเจนหมดว่าผมรู้สึกได้รับพลังใหม่จากในตัวเลยนะดีใจจังเลยไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำเกี่ยวกับข้อมูลข้างในสงสัยนะแล้วคุณก็มีข่าวดีมาด้วยนะผมมีข้อมูลและวัตถุแล้วนะผมเจอในทะเลระดับทะเลลึกแต่นี้ถูกต้องเลยมันไม่ใช่วัตถุที่มันลอยมาที่นี่ผมรู้สึกว่าหลุมที่นี่จู่ๆก็มีปรากฏขึ้นมานะเป็นช่องทางเชื่อมต่อไปยังชาวทะเลนะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดไปเลยฟังดูเหมือนกับว่าผมต้องเอาชีวิตไปรอดเอาชีวิตไปเสี่ยงนั่นเหรอแล้วข่าวร้ายนะในการค้นหาใต้ทะเลนี่คุณจำเป็นต้องมีไฟฉายฆ่าศีรษะสำหรับน้ำลึกนะตอนนี้การขนส่งหยุดชะงักไปบางสาเหตุบางทีดับก็อาจจะมีอยู่นะเขาอาจจะมีลองติดต่อดับดูนี่เราต้องไปคุยกับดับนะให้มันแบบผลิตของขึ้นมาให้เราใช้งานเย่เครื่องรางใหม่แล้วก็ไปติดต่อดับกำไรนะครับกดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ร้านค้าอาวุธต้องโทรหาดับอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออัพของก่อนเลยนะอัพในส่วนของถังออกซิเจน1อันโอ้ตังหมดเลยว่ะตาฮิกโทรหาดับก่อนนะใช่ไหมดับโอเคโทรครับว่าไงนายโมโหอะไรวะเนี่ยนับฉันสั่งฟิกเกอร์เรียนาจังรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นไปแต่มันอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่มาสักทีตายซิมันมีรุ่นประกาศด้วยทุกคนจะหัวเสียนะขนส่งไม่ได้ดีเท่าไหร่อุบัติเหตุนะต้องใช้ไฟฉายคาดโอเคช่วยไปหาฟิกเกอร์จ้างให้หน่อยกล่องสีชมพูนะเห็นปุ๊บไหนก็รู้เลยแหละโอเคโอเคต้องเอานี่มาให้ไอ้ดับก่อนนะท่านผู้ชมนะหนึ่งเลยตำรวจเรือขนส่งที่อับปางโอเคต้องลงไปด้านล่างนะครับเอ้ยนี่อะไรอ่ะคุณดูอ๋อของนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยเราเอาไปขายไม่ได้นะนี่เอาลวดลายเรือเหรออ๋อเปลี่ยนได้ลวดลายเรือโอเคดำน้ำดิไปลงไปดูก่อนนะครับอย่างแรกผมต้องหาแมงกะพรุนขาว100เมตรนะใต้ท้องทะเลแล้วก็ของให้เพื่อนเราก่อนไปทำเควสก่อนนะครับหลักๆสำรวจเรือขนส่งที่อับปางโอเค ลงไปครับนี่กล่องโอ้กระบองไม้เบสบอลสวยนี่อะไรเอชมวกแรงขึ้นไฟฟ้าด้วยดำลงมาลึกนั่นเนี่ยจะท
างร่องนี้ผมว่ามันน่าจะตันแค่นี้นะใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่มันเชื่อมกันอยู่นะครับนี่ผมต้องมาค้นหาอาวุธแถวนี้ก่อนสมองนี่อีกแล้วสายฟ้าอัมพาตขั้นหนึ่งฉันไม่อยากจะยุ่งกับนายนะนี่แน่โอเคอุ้ยได้อยู่คนดูสวยออกซิเจนผม200กว่าบาร์นี่มาได้อยู่นะนี่อยู่ในน้ำได้นานอยู่ว้าวโอ้ยเครื่องสกูตเตอร์น้ำเร็วขึ้นด้วยผมพยายามจะไม่เก็บของเยอะเพราะผมต้องมาไล่ทำควีสก่อนนะครับไม่ได้แล้วไอ้ตัวนี้ต้องยิงว่ะเฮ้ยปลาปลาตัวนี้ผมจะไม่ปล่อยมันไปเว้ยไอ้นี่มาอีกแล้วอุ้ยนี่มาดิแกกับฉันน่ะโดนแน่เอาดิเอาดิแลกเลยแลกเลยมาสิวะผมขึ้นไปหาออกซิเจนก่อนด้านบนเดี๋ยวลงมาจัดการมันคุณดูลงมาเดี๋ยวมึงเจอแป๊บนึงโอเคได้ถังออกซิเจนแล้วมาไอ้ยิงไอ้ตัวนี้ก่อนเมื่อกี้นี่ไอ้ฉลามตัวนั่นน่ะปั๊บยิงหนึ่งนัดสวยแตกสวยพี่สวยพี่มาเลยฉลามยักษ์อย่างนั้นเหรอเป็นไงนะโดนซะออกซิเจนครับโอเคตรงนี้มีจุดหลบหนีตรงนี้นะครับมันบอกระดับลึก100เมตรอย่างนั้นเหรอนี่ตรงนี้ผมไม่เคยเห็นเลยว่ะเนี่ยมันมีอะไรวะในโครงกระดูกตรงนี้เก็บไว้ก่อนดำลงไปฮะทำหินปูนนี่ไง ยังหาฟิกเกอร์ไม่เจอเลยว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโทำน้ำแถวนี้มันช่างเฉียวเหลือเกินนะบ้าค่ะหลามขาวโอเค100เมตรนี่น่าจะเจอแล้วนะแถวนี้สลับปืนไว้รอก่อนนี่ไงโอ้โหกูจะฆ่ามึงยังไงเนี่ยยิง1นัด2นัด3นัด4นัดหูไม่โดนอีก4นัดอื้อเอาดิหนี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 เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ฝากไว้อีกนัดหนึ่งหนีก่อนเด้อเดี๋ยวฉันมาเออมันโหดโพดคนดูแป๊บนึงผมหาคลองก่อนนะแถวนี้ต้องการถังออกซิเจนครับพี่อีกกระสุนได้แล้วหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้โอ้ยฉมวกนี้แรงขึ้นกว่าเดิมอยู่โอเคออกซิเจนวัตถุดิบไอ้ซัดไล่ต้องการออกซิเจนเว้ยอุ้ยฉลามแม่งเอ้ยเจอแต่พวกนี้ว่าตาเฮกอุ้ย
เว้ยมึงตามมันทำไมยังหนาเนี่ยนี่ไงออกซิเจนเดี๋ยวมึงโดนยิงแป๊บนึงผมเจอฉลามนะแต่ผมต้องไปฝั่งนี้ล่ะไอ้เมื่อกี้นี่แหละเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับนี่โอเคออกซิเจนตรงนี้มีอยู่ของมีเยอะอยู่นี่แถวนี้เนี่ยคนดูขอสมุไรได้ไหมสมุไรเนี่ยน่าจะแรงสุดเฮ้ยกระบองเว้ยอ๋อติดอัมพาตที่ได้อยู่กระบองไฟฟ้าเนี่ยเก็บได้แค่นี้นะคนดูเก็บได้แค่นี้แหละเอาผิดทางไปเร็วกว่าไว้โทษทีเอ๊ะไอ้พวกนี้ทำไมมันดุร้ายจังเลยวะเนี่ยซากเรือประมงเนี่ยถ้าผมแบบกระชังเยอะหน่อยนะแต่ผมจะลงมันล่อมันเลยพวกนี้มีของไหมตรงนี้ปั๊บเว้ยติดพิษไม่เอามาไอ้หนุ่มปั๊บลงมาใส่กับมันก่อนนะไปฝั่งนี้แหละหมูไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูระดับลงมาตรงนี้นะ100เมตรเนี่ย Escape ตรงนี้นะครับน้ำมันจะพัดเราไปหาตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจ็บตัวฟรีอันเงี้ยมันยังอยู่มาดิมึงจะตายได้ยังไหวเรียบร้อยครับกระพงขาวสินะเควสหลักเราโอ้โหเต็มเดี๋ยวผมทิ้งก่อนอะไรที่ไม่จำเป็นนะไอเศษเหล็กเนี่ยเอาออกไปดิเพราะตัวเหลืองเอาออกโอ้โหมีแต่ของดีๆปลาไททันวัวทิ้งไปก่อนเลยกูเต็มไปว่ายน้ำโคตรช้าคนดูปึ๊บว่ายอืดโพดผมเห็นทางเอสคีปหลบอยู่ตรงนี้ออกซิเจนผมหมดไวมากเลยนะนี่คุณดูแมงกะพรุนจุดขาวเรืออับปะเอ้ยเรายังหาไม่เจออีกเหรอแมงกะพรุนจุดขาวบ้าเอ้ยเราต้องหาแมงกะพรุนจุดขาวเหรอผมไปยิงตัวอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้สวยดีไพ่ปั๊บแล้วผมจะลงมาหาแมงกะพรุนจุดขาวอีกนะครับอีกรอบโอเคสวยโอเคนะเพื่อนไปลงไปต่อครับดำน้ำย่อจมผมต้องดูเควสใหม่ก่อนนะว่ามันว่ายังไงนะครับแมงกะพรุนจุดขาวใช่ไหมใกล้ทะเลลึกโอเคถูกแล้วดำไป100เมตรตรงนั้นแหละถูกแล้วนะครับอย่างแรกผมต้องหาของก่อนแถวนี้ปั๊บโอ้ปืนนี้ไม่เอาแรงอยู่แต่ว่ามันยิงได้ใกล้ๆนะครับลงไปเลยนี่ออกซิเจนมีโอเคตรงนี้มีเปิดดูของก่อนเย้นี่อัพเกรด
อัน2ยิงแรงขึ้นนะนี่ escape อยู่ตรงนี้โอเคผมจะดำลงไปแล้วกว่าจะเจอแมงกะพรุนนะมันบอกว่า100เมตรใช่ไหมโอ้เอาเลยเลยตัวนี้1นัด2นัด3นัด2นัดพอตัวนี้ผมยิงพลาดคนดูมีอัพคันเวล3มั้ยไม่เอาหรอกตะไคร้จับปลาได้ติดตัวพร้อมกันไม่เอาเว้ยมันไม่นัวมันไม่นัวมันเป็นวิถีของคนคลี่คลาดนะน้องร้อยเมตรใช่ไหมโอ้เอาเก็บเปิดตรงนี้ก่อนนะคนดูนะครับโอ้ระเบิดเอาละถ้าเจอปลาตัวใหญ่ผมจะไม่ขอสู้นะช่วงนี้ผมจะลงมาทำภารกิจให้มันเรียบร้อยก่อนนี่กล่องพวกนี้ต้องเปิดนะครับหาของโอเคออกซิเจนนี่เรือโอเคเรือฟิกเกอร์นี่ไงเควสของนั่นน่ะเรือหน้าจังสุธิรักของฉันรีบๆมาเลยเฮ้บ้ากันเฮ้ยมันเอาไปแล้วแต่กี้มันอะไรอ่ะเธอหายตัวไปในห้วงลึกสุดเหมือนมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรใหญ่โตกลับไปช่วยเธอมาทีเดี๋ยวสิเห็นอยู่ตรงโตมันอันตรายมากนะอีกอย่างประตูเรือก็โดนล็อกไปหมดแล้วฉันจะเข้าไปข้างในไงนายคิดว่าคลิปมันไม่ได้ก่อนนั้นนะครับเตรียมแผนช่วยเหลืออิลิน่าจังไว้ในเงี้ยดีอาร์ดีอาร์ไม่ใช่ดีนะดีอาร์จังนะครับท่านผู้ชมนะแผนโอเคเครื่องตัดแก๊สเอาละไปอ๋อนี่มันเกินเยียวยาแล้วนะเวทเรามันให้ทำอะไรวะอันนี้กล่องวัสดุกล่องดับโอเคเฮ้ยแต่มันมีนี่อยู่นี่หว่าคนดูผมลืมดูเควสอีกเควสหนึ่งผมต้องไปทำด้วยนะนี่แมงกะพรุนอย่างเงี้ยสไนเปอร์โอ้โหสามนัดก็พอแต่สามนัดตึงๆเนี่ยเอาดิมันผมเห็นนะไอตัวใหญ่ๆเบิ่มๆนะเมื่อกี้นี่นะมันไปไหนนะน่ะโอ้นี่ไงแมงกะพรุนทำไงอ่ะอ๋อต้องยิงเอ๊ะต้องจับมากี่ตัววะเนี่ยเอ๊ะคงใช้ระเบิดซะแล้วแหละใช่ไหมโอ้ยแม่งโดนตัวเองเรียบร้อยปืนอันนี้ไม่เอาผมจะลงไปใส่ไอ้ตัวนั่นก่อนมันอยู่ไหนนะเฮ้ยนี่ไงไหวนี่นี่นี่ล่วงเป็นไงล่ะอย่ามาดูถูกนะเว้ยเอาเก็บของก่อนอย่ามาตรงนี้เจ้าป่าอย่ามาตรงนั้นอื้อว้าวเก็บไปแล้วเต็มแล้วนะครับคนดูนะตอนนี้ไปถึงเวลากลับสู่พื้นโลกนะครับท่านผู้ชมนะนี่ตรงนี้นะครับไปได้หลบหนีหลบหนี escape escape วู้ฮู้โอเคแล้วท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม Drift the Driver นะท่านผู้ชมนะในพาร์ทที่7นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูพาร์ทก่อนๆนี้ไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดู